จีเนียนก่อนที่ลูกจะถวายขึ้นเบื้องบนนั้นลูกก็ขอขมาก่อนขอให้ขอไหมขอขมาพ่อพระเจ้าไหมขอขมาขอแล้วไม่ขอขอเนาะเซนดีเอสดีวายมอยชุติทิเคลสีเอลีวาพัตตะตาขอบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่มีความสามารถที่จะเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เห็นแต่รูปจำลองถ้าหากมนุษย์ได้ทำผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีถ้าหากมนุษย์นั่นได้ตำหนิท่านว่าเพิ่งกูดีพระตระตะอนาจารูปร่างสวยงามหรือไม่สวยงามแต่อุดีกายะคริติอนาสาบางคนก็อาจที่จะตำหนิว่าอันอุดีกาดูแกะแล้วรูปร่างสวยดีงามดีแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้อันนี้อาจที่ว่าจะไปดีธรรมตามนุษย์อาจที่จะพูดไปผิดพังผิดแหวกบริกาคำหนึ่งคำใดนั้นก็ตามขอให้ท่านนั้นจงเอาโหสิกรรมให้แก่มนุษย์ด้วยเพราะว่ามนุษย์นั้นรู้เท่าไม่ถึงการว่าการปฏิบัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการที่ปีลีวาพระตาวดีมนุษย์บางคนอาจที่จะไม่รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าคนที่เข้าใจพอปริกาอัจฉริยจิตของพ่อพระพุทธเจ้านั้นก็จะเข้าใจว่าคนหนึ่งคนใดได้กราบพระข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเราข้างหนึ่งกราบสามข้างก็อยู่ในใจเราสามข้างถ้าหากเรากราบทุกวันก็อยู่ในใจเราทุกวันนี้แหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นนิพพานแล้วก็ยังกลับมาอยู่กับเราอยู่คือกลับมาอยู่กับเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำความเพียรเดินตามรอยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละพระพุทธเจ้านั้นจะอยู่กับชาวมนุษย์ทุกคนถ้าหากคนหนึ่งคนใดไม่ได้กราบพระไม่ได้สวดมนต์นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ด้วยถ้าหากคนหนึ่งคนใดได้สวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้